มื้อต่างๆเริ่มใหญ่โตและหิวโหยทั้งยังต้องการอาหารสดปริมาณมหาศาลทุกวันบ้างก็ต้องพึ่งตลาดที่กำลังขยายตัวหรือกระเพาะของเมืองสีสันและความมีชีวิตชีวาของที่เหล่านี้ได้ช่วยกระตุ้นสัมผัสและต้อนรับรสของเราเวียนนาตูรินลียงและบาร์เซโลนาต่างก็มีตลาดกลางที่ทำให้เราเข้าถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตผลตามฤดูกาลได้ในตะลุยตลาดอาหารโลกเราจะไปสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์และผู้คนกันครับที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ก็คือเมืองโตริโน่ครับครั้งหนึ่งมันเคยโด่งดังจากอุตสาหกรรมผลิตรถเฟียตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของพิดมอนต์และเคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวโตริโน่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่มีจัตุรัสมากมายพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และความสง่างามในสไตล์บาโรกและนีโอคลาสสิกที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเมืองก็คือจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดเปียซาเดลลาริพับริกาซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดเปิดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปปอร์ตาพาลาโซนี่คือท้องของเมืองโตริโน่ตลาดที่มีแผงร่วม 1,000 แผงที่ส่วนใหญ่ขายอาหารสดครับมันคือศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยสีสันและผู้คนความหลากหลายของเชื้อชาติภูมิประเทศและผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลในตลาดแห่งนี้ที่ดึงดูดสายตาและสัมผัสทั้ง5ของเราบนแผงเราจะได้พบกับผักแสนน่ากินที่นำเข้ามาจากทั่วประเทศและผลไม้หน้าตาหวานฉ่ำที่เติบโตอยู่ภายใต้แสงแดดของเมดิเตอร์เรเนียนเนื้ออย่างดีในราคาที่ถูกที่สุดชีสคุณภาพดีที่โด่งดังปลาสดสดและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรถูกนำเข้ามาในตลาด6วันต่อสัปดาห์ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่สีสันจะเปลี่ยนไปภายใต้ร่มเงาของตลาดผักและผลไม้แห่งนี้มีร้านรวงมากมายที่ขายทุกสิ่งขณะที่ร้านที่เหลือจะขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวในฤดูหนาวสีที่โดดเด่นที่สุดก็คือสีเขียวหรือสีของอาร์ติโชกอาร์ติโชก10ลูก 1.5 ยูโรมาแล้วแล้วแล้วมาริโอเป็นพ่อค้าหนุ่มที่รับช่วงต่อจากพ่อของเขาและตัดสินใจขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลเท่านั้นผมเริ่มด้วยการขายอาร์ติโชกเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมรู้จักดีและผมก็ชอบด้วยผมรู้ว่าจะเก็บและนำไปทำอาหารยังไงรู้จักจุดเด่นๆของมันผมจะติดตามฤดูกาลต่างๆและขายผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลเท่านั้นเพราะมันจะทำให้ได้ของดีท่านผู้มีเกียรติครับเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สดๆได้เลยครับนี่เป็นฤดูของคาชาโฟสปิโนโซซาโตหรืออาร์ติโชกหนามส่วนใจและใบอ่อนด้านในก็แสนอร่อยครับเมื่อได้กินสดๆกับเกลือน้ำส้มและน้ำมันมะกอกผมจะล้างอาร์ติโชกและเอาไปขายหลายคนจะไม่ซื้อถ้าผมไม่ทำแบบนี้เพราะอาร์ติโชกมีหนามจึงล้างได้ยากนะครับแต่ลูกค้าบางคนก็จะซื้อแบบที่ยังไม่ได้ล้างไปเพราะว่าจะเก็บได้นานกว่าเมื่อนำไปล้างแล้วคุณจะต้องรีบเอาอาร์ติโชกไปทำอาหารภายในเวลา2วันนะครับไม่งั้นอาจจะเน่าได้นะครับสำหรับผักฤดูหนาวแต่ละชนิดชาวอิตาลีจะมีสูตรที่แตกต่างกัน
ตรงข้ามกับตลาดปอต้าพาลาโซก็คือแผงขายปลาพื้นที่ที่มีติดทะเลของโตริโน่ปกติจะเอื้อต่อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเนื้อมากกว่าอาหารทะเลแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับปลาเอชวีเหล่านี้ที่นำเข้ามาที่นี่เมื่อไม่กี่ศตวรรษก่อนครับปกติเราต้อง36ยูโรนะแต่เพราะเศรษฐกิจไม่ดีเราจึงลดราคาครึ่งหนึ่งผู้อพยพที่ย้ายเข้ามาจากพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของอิตาลีได้นำอาหารทะเลที่หลากหลายมายังตลาดแห่งนี้และเริ่มได้รับความนิยมที่ตลาดปลาแห่งของเบเป้กาลิน่าเป็นร้านที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี่คือหนึ่งในแผงขายปลาที่อยู่มานานที่สุดของโตริโน่ประมาณ140ปีได้และผมทำงานที่นี่มาตั้งแต่ผมอายุ12เบปเป้ถูกตั้งฉายาว่าปรมาจารย์ด้านการชิมโดยกลุ่มสโลฟู้ดหรือองค์กรที่เกิดขึ้นในพีทมอนต์เพื่อสนับสนุนการผลิตการขายและการบริโภคอาหารท้องถิ่นเขาบอกเราว่าปลาต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยครับเรากำลังจะจบฤดูกาลของหมึกแล้วเข้าสู่ฤดูกาลทูน่าครับต่างจากผักและผลไม้ที่มีอยู่ตลอดทั้งปีแต่อาหารทะเลจะมีน้อยลงถ้าไม่ได้อยู่ในฤดูกาลพวกมันจะมีรสชาติดีกว่าเพราะจับมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและแน่นอนราคาก็จะถูกลงด้วยนี่ครับให้ผมเอาหัวออกไหมนี่นะผมทำให้คุณเป็นพิเศษอ้าวแล้วสามีคุณไปไหนแล้วเนี่ยเขาทิ้งฉันไปแล้วโอ้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคืนนี้เขาก็กลับมาเป็นเรื่องปกติของผู้ชายนะป้าล้างแล่เนื้อและเอาหัวออกให้ด้วยเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของปลาที่ผมขายมาจากทะเลลิกูเรียนเมื่อวานนี้ตอนตีสี่ปลาพวกนี้ยังถูกนำมาประมูลอยู่เลยเช้านี้ตอนตีห้ามันก็มาถึงตลาดนี้แล้วครับวันนี้ที่ร้านของเขาคุณจะได้พบกับปลารูป60ชนิดปลาที่ขายดีที่สุดของเขาก็ส่งเข้ามาจากท่าเรืออิมพีเรียที่เป็นแหล่งหาปลาของชาวประมงครับถ้ามันขึ้นอยู่กับผมก็จะขายแต่ปลาจากอิมพีเรียเท่านั้นเพราะเป็นทะเลเปิดที่มีน้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นทะเลน้ำลึกและเต็มไปด้วยหินครับเบเป้จะขายปลาให้กับลูกค้าที่พิถีพิถันและภัตตาคารอีกมากมายที่สั่งซื้อเข้ามาล่วงหน้าครั้งหนึ่งเขาได้จะหวังว่าจะมีปลาดีๆส่งเข้ามาในโตริโน่แต่ตอนนี้เขาสามารถใช้โทรศัพท์เช็คดูได้ว่ามีปลาอะไรบ้างกำลังประมูลอยู่ที่อิมพีเรียปลาพวกนี้ถูกนำไปประมูลนี่คือปลากระบอกปลากระพงปลาตะเพียนทะเลและปลาทรายแดงปลาทั้ง4ชนิดนี้ถ้าผมไม่ได้เห็นก่อนผมก็จะไม่ซื้อมาเบเป้ยอมรับข้อเสนอการใช้เทคโนโลยีผนวกเข้ากับสายตาที่เชี่ยวชาญของเขาทำให้เขาสามารถนำปลาที่สดและดีที่สุดมาขายให้กับลูกค้าได้ทุกวันด้วยแผงในที่โล่งหลายร้อยแผงและในร่มอีก3จุดตลาดปอร์ตาพาลาโซจึงเป็นสถานที่ที่ลูกค้าจะได้พบกับทุกสิ่งที่ต้องการและยังเป็นที่ที่เกษตรกรนำผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเข้ามาจำหน่ายด้วยครับที่ตั้งอยู่หลังหอนาฬิกาตลาดเกษตรกรนี้จะขายเฉพาะอาหารท้องถิ่นผู้ขายทุกคนจะต้องปลูกผลิตภัณฑ์ของตนเองในพื้นที่รอบๆพีทมอนต์หนึ่งในเกษตรกรที่มาขายก่อนที่นี่ก็คือเจนิลานาการขายตรงนี่จะทำให้คุณนำผลิตภัณฑ์ไปส่งถึงบ้านได้ทุกวันเลยนะครับเป็นทางเลือกเพื่อความอยู่รอดครับเพราะการขายแบบอื่นๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยากขึ้นครับเอาไข่ใบใหญ่2ฟองครับใบใหญ่สุดไหมครับใช่ครับคุณจะเอาไข่ไปทำอะไรล่ะครับอ๋อเอาไปทอดแล้วก็กินกับหน่อไม้ฝรั่งหรือไม่ก็สลัดนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
บนเนินเขารอบๆโตริโน่ก็คือริวาบ้าห่างจากตลาดปอร์ตาปาลาโซไปเพียง20กิโลเมตรเป็นหนึ่งในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญของพื้นที่นี้ที่นี่ที่ที่เจียนิทำฟาร์มผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งผักสมุนไพรดอกไม้บัวแพะแกะและห่านปกติห่านนี่จะวางไข่ที่เดิมพวกมันใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่พวกมันชอบและจะซ่อนตัวอยู่แถวนั้นนะครับดังนั้นอย่างน้อยวันละสองครั้งที่เราจะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่พวกมันวางไข่กันนะครับฤดูใบไม้ผลิเจนนี่สามารถเก็บไข่ได้มากกว่า100ฟองต่อสัปดาห์ด้วยเนื้อที่เข้มข้นจึงเหมาะที่จะนำไปทำเค้กที่ทั้งหวานและอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัสตาร์ดแต่โชคร้ายที่ฤดูกาลไม่ยาวนานนักห่านนี่จะออกไข่ตั้งแต่ปลายมกราคมถึงต้นกุมภาพันธ์และจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่พวกมันออกไข่มากที่สุดครับหลังช่วงเช้าที่ตลาดเจนนี่จะไปทำงานที่ฟาร์มพร้อมกับพี่ชายลูกชายสองคนและพ่อแม่ที่ยังแข็งแรงอยู่เจนนี่พยายามสร้างผลผลิตที่หลากหลายเพื่ออยู่รอดให้ได้ในตลาดบ่อยครั้งที่ลูกค้าของเขาเป็นผู้ต้องการผักจากต่างถิ่นบางคนก็นำเมล็ดพันธุ์มาและขอร้องให้ช่วยปลูกผักที่พวกเขาชอบให้เป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่ลูกค้าของเราบางคนเนี่ยจะขึ้นมาจากทางใต้ของอิตาลีและตอนนี้ก็มีบางคนครับเข้ามาจากยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะจากโรมาเนียผักที่มีชื่อที่สะกดยากที่ครั้งหนึ่งไม่เป็นที่รู้จักในพื้นที่นี้ปัจจุบันถูกนำมาปลูกอยู่ที่นี่ครับผมเองเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองไม่กี่กิโลเมตรครับแต่ว่าดูเหมือนอยู่กับคนละโลกกันเพราะเมื่อมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมมีทุกอย่างเลยไม่มีที่ไหนที่ช่วยรู้จักท้องถิ่นและฤดูกาลได้ดีไปกว่า102แผงที่อยู่ในตลาดเกษตรกรแล้วครับเมื่อได้เห็นสินค้ามากมายที่นำมาวางขายเราจึงได้เห็นถึงวัฒนธรรมอาหารในแบบที่เพลิดเพลินที่สุดของพื้นที่นี้ลูก้าวาสเคติคือเชฟที่ประณีตในทุกขั้นตอนและเข้าใจดีถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามฤดูกาลสวัสดีครับนี่คือบาบาบุกใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อใช่แล้วครับงั้นผมขอซื้อหน่อยนะครับเขามีห้องทดลองทำอาหารที่ใช้สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาด้วยปกติเนี่ยผมจะมาที่ตลาดนี้ทุกอาทิตย์นะครับผมจะเน้นไปที่การใช้ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลและวัตถุดิบสดๆงั้นแค่ลวกบาบาบุกแล้วก็ทาเนยลงไปอย่างนั้นใช่ไหมครับลวกเสร็จแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปพร้อมกับชีสได้เลยครับแหมฟังดูน่ากินจังเลยนะครับผมจะเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับฤดูใบไม้ผลิครับความเชี่ยวชาญและคำแนะนำมักจะได้จากเกษตรกรเสมอเพราะความรู้ของพวกเขานั้นมีค่าครับช่วงสุดสัปดาห์ลูก้าจะทดลองทำสิ่งที่เขาเรียนรู้มาจากเกษตรกรที่ตลาดพร้อมกับคู่หูของเขาเขากำลังลองทำอาหารสำเร็จรูปโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลเท่านั้นธุรกิจใหม่ของพวกเขากำลังเติบโตและตอนนี้พวกเขามีลูกค้าที่เป็นผู้ค้าปลีกหลายรายแล้วเมื่อใกล้สิ้นสุดฤดูหนาวลูก้าและทีมของเขาจึงเริ่มทดสอบและคิดค้นสูตรสำหรับฤดูถัดไปผมใช้หน่อไม้ฝรั่งต้นฤดูกาลอาร์ติโชกปลายฤดูกาลแครอทรุ่นใหม่แล้วก็บรอกโคลีโรมาเนสโกปลายฤดูกาลนะครับผมจะเอามันมาหมักกับน้ำส้มสมุนไพรแล้วก็น้ำมันมะกอกด้วยนะครับ
ขณะที่ลูก้าได้แรงบันดาลใจมาจากสูตรเก่าแก่แต่เขาก็พยายามจะคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาด้วยการผสมผสานวัตถุดิบผมได้แรงบันดาลใจในวิธีการหมักผักด้วยน้ำส้มและน้ำผึ้งมาจากซอสที่คลาสสิกอย่างซิโตรเน็ตนะครับด้วยการนำผักมาต้มและใส่ลงไปในซอสทุกคนมาร่วมกันหน่อยเราจะลองชิมกันดูแล้วพวกเขาจะทดสอบสีเนื้อกลิ่นและรสชาติแต่ความท้าทายก็คือการดึงรสสัมผัสต่างๆจากตลาดมาสู่อาหารเหล่านี้ครับมีอยู่อย่างหนึ่งฉันรู้สึกว่ามันหวานเกินไปบางทีอาจจะเป็นเพราะแครอทก็ได้อ๋อแครอทเหรออือ อาจจะใช่อ่ะนะเราลงความเห็นกันว่าซอสของเราน่ะมันหวานเกินไปนะครับนี่จะทำให้มันเลี่ยนหลังจากที่ลูกค้ากินเข้าไปสัก 2-3 คำดังนั้นเราจึงคิดว่าน่าจะใส่ฮอชแรดดิชลงไปสักหน่อยสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสดชื่นได้ไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่รู้สึกถึงผักเลยล่ะครับกลิ่นหอมมากเลยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยล่ะเหมาะกับฤดูร้อนนะน่าจะใช้ได้นะฉันว่าฉันเห็นด้วยนะฉันคิดว่ารู้สึกสดชื่นแล้วก็มีสีสันมากเลยน้ำซอสของพวกเขาตอนนี้ได้บรรจุและเตรียมที่จะส่งออกขายลูก้าตั้งเป้าที่จะขายให้ได้ 1,600 ถุงถ้าลูกค้าเห็นด้วยว่าเมนูนี้ทั้งสดและอร่อยเหมือนอย่างที่พวกเขาคิดไว้ครับในโตริโนมีตลาดอาหารข้างถนนกว่า50แห่งแต่ปอร์ตาพาลาโซคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดเส้นทางขนส่งในเมือง9สายที่ตัดเข้ามาที่ปิเอซ่าทำให้สะดวกสำหรับลูกค้าที่จะมาที่ตลาดและกลับบ้านพร้อมกับอาหารติดมือไปด้วยรถรางหมายเลข4คือสายที่เข้ามาในเมืองบ่อยที่สุดโดยจะวิ่งผ่านตลาดและเชื่อมเข้ากับเส้นทางจากทางเหนือและทางใต้ที่เป็นที่ตั้งของชุมชนชั้นแรงงานขนาดใหญ่เกือบ 70,000 คนใช้รถรางสายนี้ทุกวันและตลาดเพียงแห่งเดียวที่มันผ่านก็คือตลาดปอร์ต้าพาลาโซแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาที่ตลาดแห่งนี้เพื่อซื้อของนะครับเฟเดริโกบัวริโอมาจังแวะมาที่นี่เพื่อผ่อนคลายด้วยการเดินชมร้านค้าต่างๆเขาเป็นนักวิเคราะห์สถิติเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์วิจัยด้านอาหารมากมายที่กำลังศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ผมชอบตลาดแห่งนี้มากผมมาที่นี่ตั้งแต่ผมยังเด็กแม่ของผมเป็นครูอยู่ที่อีกฝากของเมืองและเวลาที่ผมกลับจากโรงเรียนผมก็จะต้องผ่านตลาดแห่งนี้เป็นประจำแม่ผมจะให้รายการไว้กับผมในตอนเช้าและผมจะแวะซื้อของตามที่แม่สั่งส่วนแม่จะมาที่นี่อาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็เดือนละครั้งเพื่อจ่ายเงินช่วยหยิบไปผมสัก 5-6 ลูกไม่ต้องเล็กมากนะพอดีนะอ๋อค่ะเอาแบบที่ที่สวยนะเห็นแล้วมันดูเหมือนในหนังสโนว์ไวท์เลยสวยมากนะตามที่เฟเดริโกบอกสิ่งที่ทำให้ตลาดแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างลูกค้ากับคนขายด้วยครับขอนั่นใส่ถุงให้ผมด้วยอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันหยิบให้นะคะขอบคุณครับทั้งหมดก็ 1.5 ยูโรค่ะที่ตลาดนี้คุณสามารถเลือกได้คุณจะมีอิสระในการซื้อในการเลือกและในการถามได้ว่าผลิตภัณฑ์มาจากไหน
จะลองจับสินค้าหรือกระทั่งชิมก่อนที่จะซื้อก็ยังได้มันยังทำให้ผมชอบที่นี่เยี่ยมเลยเอาละขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมแถมกีวีกับโลควัตไปให้สัก 2-3 ลูกนะครับแหมวิเศษเอาละครับนี่ครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับตลาดแห่งนี้จะมีลูกค้าเข้ามาถึง 100,000 คนต่อสัปดาห์ทำให้ผู้กระจายสินค้ารายใหญ่ๆถึงกับอิจฉาผู้คนในตลาดก็มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติชนชั้นทางสังคมและอายุลูกค้าที่ตลาดแห่งนี้จะแตกต่างกันไปมันจะเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นวันไหนของสัปดาห์สภาพอากาศและช่วงเวลาในแต่ละวันยกตัวอย่างเช่นคนที่ต้องไปทำงานจะแวะมาที่ตลาดก่อนจากนั้นจนถึงประมาณ10โมงจะมีคุณแม่มาพร้อมกับลูกๆหลังจาก10โมงจำนวนคนก็จะลดลงถัดมาจะเป็นตอนที่แม่บ้านซื้อของกลับเข้าบ้านที่ยอดขายจะลดลงอีกครั้งและประมาณเที่ยงคนขายก็จะเริ่มกังวลเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเหลือเวลาขายอีกไม่เกิน1ชั่วโมงถึงแม้จะยังมีเวลาเหลืออยู่แต่ในช่วง10ถึง20นาทีสุดท้ายพวกเขาจะลดราคาสินค้าลงอ้าวเชิญเลย2กิโลกรัมต่อยูโรลดพิเศษช่วงนี้ก็จะมีคนอยู่2ประเภทที่เข้ามาซื้อสินค้าราคาพิเศษในช่วงนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนไปอีกครั้งโดยจะมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งคือผู้ที่มีปัญหาทางการเงินกับอีกประเภทคือผู้ที่มาตลาดช้าเพื่อจะได้ซื้อของถูกและช่วยประหยัดเงินแต่ทั้ง2ประเภทรู้ว่าพวกเขาจะจ่ายเงินน้อยลงแต่ยังได้ของสดๆที่มีคุณภาพอยู่มันคือกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนกระทันหันคนขายที่ตลาดสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของการแข่งขันที่สูงร้านค้าหลายร้านจะดูเหมือนกันดังนั้นจึงต้องสร้างความแตกต่างขึ้นมาวิธีการนำเสนอสินค้าก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับเราจะต้องทำให้มันดึงดูดสายตานะครับเพราะก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณจะต้องดูถ้าของนั้นดูดีน่ะคุณก็จะซื้ออย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่คุณก็ไม่ซื้อคนขายจะใช้รูปร่างสีและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วยบ้างก็ตกแต่งร้านโดยใช้สินค้าจำนวนมากบ้างก็ดึงดูดด้วยรูปแบบที่อาศัยรูปร่างและสีสันของผลิตภัณฑ์เองเพื่อดึงดูดลูกค้าคนขายแต่ละรายจึงต้องใช้จินตนาการและอารมณ์ขันของตนเข้ามาช่วยขณะที่พวกเราส่วนใหญ่กำลังนอนหลับอยู่คนขายที่ตลาดก็เริ่มทำงานแล้วครับประตูจะเปิดตอน 3:30 ที่ตลาดขายส่งของเมืองทุกคืนรถบรรทุกกึ่งพ่วงกว่า100คันจะนำผักและผลไม้สดๆเข้ามาส่งที่นี่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะส่งเข้ามาทางหลวงจากทางใต้ของอิตาลีโดยเฉพาะซิซิลีและพูเกลียเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยตรงถ้าปอร์ตาพาลาโซคือท้องของเมืองตลาดขายส่งก็คือปอร์ตนั่นเองครับเหมือนอย่างที่เขาต้องทำทุกคืนจูเซเป้จะเข้ามาซื้อผักสดๆไปขายที่ร้านของเขาทั้งหมดนี่เป็นของดีแล้วครับดีทั้งนั้นเหรองั้นช่วยผมหน่อยดิผมจะเอาสัก7ตอนนั้นเองนะไม่เกินเนี้ยนะเอามะเขือเทศด้วยไหมครับเอามะมะเขือเทศอ่ะครับผมไม่รู้จะใส่ลงไปตรงไหนแล้วดีเชอร์รี่กับพิคาเดลลี่อ่ะโอ้ยผมไม่มีที่แล้วจิวเซเป้จะมาถึงตลาดขายส่งตอนที่2เขาต้องเข้าคิวรอประมาณชั่วโมงครึ่งร่วมกับคนอื่นๆที่มาถึงก่อนและได้เห็นของที่เพิ่งส่งเข้ามาและสามารถต่อรองราคาได้
เมื่อถึงรุ่งเช้าคนขายชุดสุดท้ายจะออกไปและเตรียมนำของไปขายที่ตลาดที่มาจากทางใต้ของอิตาลีจะมาถึงตลาดปอร์ตาพาลาโซภายใน24ชั่วโมงจิวเซเป้ขายผลิตภัณฑ์เพียง3ชนิดมันฝรั่งหอมใหญ่และแครอทลูกค้าในตลาดรู้ดีว่าสามารถพึ่งเขาได้ถ้าต้องการของที่มีคุณภาพในราคาที่ย่อมยาวตลอดทั้งปีผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดปอร์ตาพาลาโซก็คือชีสครับและไม่มีที่ไหนในเมืองจะมีชีสมากมายในราคาถูกไปกว่าที่นี่อีกแล้วแบบไหนถูกเก็บนานที่สุดต้องแบบนี้ครับแบบนี้ยังไม่นานนักชีสทุกชนิดจะมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวจะมีสูตรเมื่อมองไปบนเคาน์เตอร์ที่มีแต่ชีสลดราคาก็เหมือนกับย้อนเวลากลับไป100ปีในช่วงของผู้อพยพชาวอิตาลีนั่นแหละครับพวกเขาเข้ามาจากเมืองที่ยากจนในพื้นที่อย่างอิสตรีเวเนโตซาดิเนียเนเปิลพุกเลียและซิซิลีเพื่อมาทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์และทั้งหมดก็นำชีสโปรดของพวกเขาติดตัวมาด้วยชีสชนิดหนึ่งที่ทุกครอบครัวชาวอิตาลีจะขาดไม่ได้ก็คือพาเมซานชีสหรือชื่อที่ถูกต้องก็คือกราน่าพวกเขาจะซื้อแบบที่เพิ่งหั่นใหม่ๆเพื่อไปขูดใส่พาสต้ากราน่าก้อนหนึ่งจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่38กิโลกรัมและมีราคาเกือบ800ยูโรแต่ละก้อนจะต้องหั่นอย่างระมัดระวังเพื่อได้ขนาดเหมาะที่จะนำไปขูดส่วนที่อร่อยสุดก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางหรือหัวใจนั่นแหละครับลูกค้าจะใส่ใจเป็นพิเศษในการเลือกกราน่าดังนั้นถ้าหั่นผิดมันก็จะกลายเป็นการสูญเสียอย่างมากสำหรับคนขายชีสแบบโฮมเมดขายกันอยู่ที่ตลาดเกษตรกรอิตมอนต์มีชีสถึง50ชนิดขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ผลิตนมขึ้นมาแดเนียลบาร์ขายชีสที่เขาทำขึ้นเองในเขตเทือกเขาแอลขนาดนี้พอไหมอ๋อไม่นะมันใหญ่เกินไปอ๋อแค่นี้พอไหมล่ะพอครับเบื้องหลังโบสถ์นูวาเลซ่าในเทือกเขาแอลป์ภรรยาของแดเนียลและผู้ช่วยอีกคนยังคงสืบสานวัฒนธรรมบนภูเขาอยู่ด้วยการทำชีสนมวัวนมแพะและนมแกะพวกเขาจะทำชีสสดและชีสหมักขึ้นมากว่า17ชนิดที่เด่นที่สุดของพวกเขาก็คือริคอตต้าริคอตต้าที่แปลว่านำไปทำอาหารอีกครั้งทำขึ้นมาจากหางนมหรือส่วนที่เหลือจากการผลิตชีสที่มีไขมันต่ำหลังนำไปต้มและรอให้เย็นมันจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเหมือนครีมนุ่มๆที่มีไขมันเพียง 13%ริคอตต้าไม่สามารถนำไปเก็บได้ดังนั้นจึงต้องกินแบบสดๆที่จะทำให้ได้รสชาติที่ละเอียดอ่อนมา
ย่าไปหมดนะเอาไปแค่สองเองไม่ได้ไปหมดหรอกแดเนียลชอบภูเขาแต่ลูกค้าของเขาอยู่ที่ตลาดในโตริโนร้านค้าที่โปต้าพาลาโซจะมีการเติมของทุกสัปดาห์และลูกค้าของแดเนียลก็กำลังรอริคอตต้าที่เพิ่งทำมาใหม่ๆอยู่ชีสบริคอตต้านมแพะเป็นที่ต้องการอย่างมากและเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำชีสบริคอตต้านมแพะขึ้นมาก่อนหน้านี้นะไม่มีใครสนใจซื้อมันเลยแต่ตอนนี้หลายคนแวะเข้ามาถามถึงแต่ถ้านำไปทำอาหารพวกเขาจะชอบชีสบริคอตต้านมแกะมากกว่าเพราะมันเข้มข้นมากกว่าและได้รสชาติมากกว่านะครับผมอยากได้บริคอตต้านมแกะนะครับ1 2หรือว่า3ก้อนดีล่ะก้อนเดียวพอทำมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยเมื่อวานนี้นะยังใหม่อยู่เลยนะในบรรดาลูกค้าประจำของแดเนียลมีเชฟหนุ่มอยู่สองคนที่มารอริคอตต้าของเขาที่ตลาดเกษตรกรพวกเขาจะต้องการซื้อสมุนไพรดั้งเดิมจากสไตเรียด้วยที่เรียกกันว่าบอราชหามาจากตลาดไม่ถึง1นาทีก็จะมาถึงร้านอาหาร Three Chicken ของพวกเขามันคือร้านแรกในเมืองนี้และก่อตั้งขึ้นมาในทศวรรษที่1600ตอนที่ไก่ยังถูกนำมาขายแบบเป็นๆอยู่ครับทำเลที่ตั้งที่ใกล้ตลาดมีความสำคัญและกระทั่งทุกวันนี้ที่นี่ก็ยังคงเสิร์ฟริคอสต้าและบอราชที่สดที่สุดอยู่วัตถุดิบจะถูกนำมาผสมและทำออกมาเป็นรูปร่างของหนึ่งในพาสต้าที่เก่าแก่ที่สุดของปิดมอนต์นั่นก็คือราวิโอลีหลังใส่ลงไปในกระทะเพียงไม่กี่นาทีมันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับฤดูใบไม้ผลิเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนผลไม้จะถูกเก็บเกี่ยวและสีสันในตลาดเกษตรกรก็จะเปลี่ยนไปฟาร์มรอบๆโตริโนมีชื่อเสียงในด้านการผลิตผลไม้สีแดงคาร์โลวาเกรปเป็นผู้ผลิตท้องถิ่นอีกรายหนึ่งที่ขายของอยู่ที่ปอร์ตาพาลาโซเขามีแผงเล็กๆและวันนี้เขานำสิ่งที่เพิ่งเก็บมาวางขายอย่างสตรอเบอรี่ป่าเรดเบอรี่และเชอร์รี่สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีคาร์โลผมมีสตรอเบอรี่ป่าด้วยครับเหรอกิโลเท่าไหร่อ่ะหรือว่าขายเป็นตะกร้าตะกร้าขนาด600กรัมก็อยู่ที่3กิโลครับโอเคได้นับก่อนนะพอมั้ย 3.1 ยูโรลดเหลือ3กิโลครับดีจ้ะไร่ของคาร์โลอยู่ห่างจากตลาดเพียง15กิโลเมตรในเรือนเพาะเขาปลูกสตรอเบอรี่ไว้ส่วนบนเนินหลังไร่เขาก็ปลูกผลไม้ต่างๆ
เมื่อไม่มีผู้ช่วยนอกจากพ่อที่ยังแข็งแรงอยู่คาโลจึงต้องเป็นคนปลูกและเก็บผลไม้ของเขาเองต้นเชอรี่ของเขาปลูกเหมือนอยู่ในป่าที่จะทำให้ได้ลูกเชอรี่ขนาดเล็กสีแดงฉ่ำและมีรสชาติที่แสนอร่อยครับฤดูของเชอรี่สั้นมากโดยใช้ผลผลิตสูงสุดกลางเดือนมิถุนายนหลังกลับมาจากตลาดคาโลก็ออกมาเก็บเชอรี่อีก 2,000 ที่เขามีอยู่ก่อนที่พวกมันจะถูกทำลายโดยพายุฤดูร้อนนี่ดูโรนี่หรือเปล่าครับใช่ครับนี่เชอรี่ดูโรนี่ครับหนึ่งในลูกค้าของคาร์โลก็คือโรเบโตที่เพิ่งเปิดร้านขายไอศกรีมขึ้นมาเร็วๆนี้ไม่ไกลจากฟอร์ต้าพาลาโซนะชุดแรกมีสีอ่อนแต่ว่าชุดนี้มีสีเข้มกว่านะครับใช่ครับเพราะว่ามันสุกกว่ายังไงครับไอศกรีมที่เขาทำจะใช้ผลไม้ที่ได้มาจากคาโลและเกษตรกรคนอื่นๆตอนที่ฉันเป็นเด็กนะฉันเคยเอาเชอรี่มาทำเป็นต่างหูด้วยนี่แบบจริงเหรอครับจริงเราทำแบบนี้ไงเห็นปะโรเบโตไม่ได้เก็บผลไม้ของเขาไว้ในตู้เย็นแต่จะอาศัยตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์สดใหม่ของเขาทุกวันด้วยผลไม้สดๆและนมอีกนิดหน่อยเขาก็สามารถทำไอศกรีมออกมาได้ถึง8รสและขายได้กว่า300คนต่อวันมันคือไอศกรีมเชอรี่ที่ดูน่ากินจนใครๆก็อยากจะลิ้มลองครับสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือซาปิโน่ต้องคอยดูแลตู้เหล่านี้ที่มีไว้ตกแต่งตลาดปอต้าพาลาโซผมแวะมาที่นี่เป็นประจำและในอีกหลายๆที่หรือตรงไหนก็ตามที่มีรูปปั้นผมต้องมาดูแลทำความสะอาดและเปลี่ยนหลอดไฟและคอยตรวจดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมตลาดเกษตรกรตลาดปลาและตลาดหอนาฬิกาต่างก็มีเทพคุ้มครองซาบิโน่ดูแลสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เหล่านี้มาตั้งแต่ย้ายมาที่โตริโน่เมื่อ50ปีก่อนและมันเป็นงานที่เขารักคือว่าเราต้องการที่พึ่งทางใจเราทุกคนก็มักต้องเจอกับปัญหาต่างๆแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจเราก็จะสามารถสวดขอพรได้ด้วยการขอพรให้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งในทางที่ดีขึ้นมีสถานีตำรวจตั้งอยู่ในพื้นที่หนึ่งของตลาดที่นี่คือศูนย์บัญชาการของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตลาดพวกเขาจะคอยตรวจดูว่าคนขายแต่ละคนนั้นทำตามกฎและข้อบังคับของตลาดหรือไม่อย่าลืมนี่นะจาบาอย่าลืมล่ะมันต้องถูกย้ายออกไปทุกผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายจะต้องมีการติดป้ายอย่างชัดเจนทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่มาและราคาต่อกิโลกรัมงานประจำวันที่สำคัญกับพวกเขาก็คือการจัดสรรพื้นที่ว่างที่ตลาดผักและผลไม้
ไม่ใช่คนขายทุกคนจะมีพื้นที่ประจำในการขายของสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตแบบถาวรจะเข้ามาในพื้นที่ได้ตอน 8:30 น.ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะถูกจัดสรรให้กับคนขายที่มีใบอนุญาตแบบชั่วคราวไปที่ออฟฟิศเลยแล้วไปขอถ่ายเอกสารด้วยคุณมีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะผมขอดูหน่อยก็แล้วกันนะมีใบอนุญาตหรือเปล่าว่าไงฮะมีใช่ไหมทุกเช้าพวกเขาจะต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการโชว์ใบอนุญาตขายของเพื่อขอพื้นที่ในการขายถึงแม้ขั้นตอนในการจัดสรรพื้นที่จะไม่แน่นอนแต่ตลาดปอเตอร์พาลาโซก็คือโอกาสแรกของชาวต่างชาติที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจของเมืองชาวมาร็อกโกที่เข้ามาจากเขตเมดิเตอร์เรเนียนได้นำสะระแหน่มาสู่ตลาดแห่งนี้พื้นที่พิดมอนต์ที่มีไร่ไวน์โด่งดังระดับโลกคือพื้นที่ที่สะระแหน่เติบโตได้ง่ายที่นี่มักจะถูกใช้เพื่อผลิตน้ำมันหอมและลูกอมไม่กี่กิโลเมตรลงไปทางใต้ของเมืองคนขายคนหนึ่งจากโมร็อกโกกำลังปลูกสะระแหน่ของเขาอยู่สะระแหน่ชนิดนี้จะเผ็ดน้อยกว่าแต่มีรสชาติมากกว่าเมื่อเติมน้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนจะทำให้ชาดำมีรสชาติเข้มข้นและอยู่ได้นานสะระแหน่จะถูกเก็บด้วยมือในเวลา6โมงเช้า 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นมันจะถูกขนไปบนรถบรรทุกเพื่อนำไปส่งที่ตลาดโอต้าพาลาโซเป็นแหล่งรวมคนขายนานาชาติแต่ละคนตอบสนองชุมชนด้วยการนำวัฒนธรรมด้านอาหารที่หลากหลายมาสู่เมืองนี้การทัวร์ตลาดจัดขึ้นให้ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่นำมาขายที่ตลาดขนมปังฮอลวีตโยเกิร์ตผักดองเนื้อบดผสมสมุนไพรและเครื่องเทศสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีขายอยู่ที่นี่เมื่อ2ปีก่อนนะครับโอต้าพาลาโซจึงเป็นสถานที่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงมาได้โดยตลอดและยังคงรักษาวัฒนธรรมของมันเอาไว้เมื่อถึงเวลาตลาดปิดแผงต่างๆจะถูกรื้อถอนประตูจะถูกดึงลงมาและเกษตรกรจะกลับไปยังพื้นที่ของตนแต่ยังมีบางอย่างที่ต้องทำหลังวันเสาร์ที่ยาวนานและแออัดในตลาดขยะ 15,000 กิโลกรัมยังคงถูกทิ้งอยู่ในจัตุรัสโปต้าพาลาโซตอนนี้ดูแทบไม่ได้มันเต็มไปด้วยขยะครับทั้งเศษอาหารทั้งไม้พลาสติกลังกระดาษและกระดาษที่ใช้ห่อทั้งหมดจะถูกกำจัดออกไปโดยเจ้าหน้าที่18คนเครื่องจักรและรถบรรทุก5คันกับการทำงานอีก6ชั่วโมงในที่สุดตลาดแห่งนี้ก็กลับมาสะอาดหมดจดอีกครั้งอีกไม่กี่ชั่วโมงคนขายจะกลับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์สดใหม่
และไม่นานทุกตารางเมตรของมันจะเต็มไปด้วยความคึกคักสีสันกลิ่นและเสียงครับนั่นได้